มาพรสบัดไปสบัดมานะจะตกก็เป็นตกนะฝนเนาะมันน่าจะลงเพิ่มๆสักหน่อยเอานั่งเอาสวัสดีครับว่างแล้วว่างแล้วว่างแล้วมากี่วันครับมาล่วงเดือนหนึ่งมาตั้งแต่วันที่19เช้าค่ะแล้วก็จะกลับวันที่16กลางคืน16เดือนหน้าก็ไปถึงบ้านก็17เพราะว่าเขานับแล้วไทยแอร์กลางคืนพอตีหนึ่งไปเขานับ17ไปเจอลุงหมอกได้ยังไงครับโอ้เพื่อนแนะนำเพื่อนแนะนำค่ะเพื่อนที่ที่เนเธอร์แลนด์หลุยแนะนำเขาแนะนำว่าอะไรครับเขาแนะนำว่าพี่น้องลองเข้าไปดูลุงหมอกสิเพราะว่าพี่เป็นมิเกลอยู่เป็นอะไรนะครับมิเกลไมเกลหรอไมเกลทีนี้ลุงบอกว่ามันเป็นอาการลุงเคยรักษาหนูทางโทรศัพท์กำจัดไอ้ที่ปวดอ่ะมันหายไปครับค่ะเดี๋ยวนี้นะยาหนูมีเป็นตันเลยหนูเคยรักษาทางโทรศัพท์นี่นะค่ะใช่ครับนานแล้วก็ขอเพื่อนแนะนำก็เนี่ยที่จะให้เล่าค่ะเพื่อนแนะนำก็เลยติดต่อมาเสร็จก็ได้ผลได้ผลแต่ทีนี้พอนั่งเราแขนยกไม่ขึ้นพอนั่งแปลว่าอะไรครับต่อมาคราวที่แล้วว่าจะมาโนลุงถามบอกว่าหลังจากที่หัวหายปวดมันมาลงที่แขนต่อมาที่แขนแล้วไงต่อครับแล้วก็จะมาแล้วมาถึงเดี๋ยวนี้เลยถึงเดี๋ยวนี้เลยไม่ไปไหนเลยสามีบอกให้ไปโรงพยาบาลไม่ไปนี่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันเลยใช่ไหมถ้าเกิดว่าถึงกรุงเทพเลยมันก็ต้องทอนจากจุดที่หัวปวดนั่นแหละครับหัวปวดแล้วยังไงต่อครับหัวหายค่ะหัวหายได้ยังไงครับหัวหายแต่ไม่สนิทมันอยู่ข้างในถ้าไปหัวหายแล้วเป็นยังไงต่อเหตุการณ์เป็นไงต่อยังหายไม่สนิทยังค้างคาอยู่ประมาณนั้นติดตามคุณลุงยังไงต่อได้เอ๊ะมันหายไปได้ยังไงแล้วก็เลยนั่งดูลุงอีกค่ะตาคนนี้เป็นใครค่ะแล้วก็ดูเรื่อยๆลุงเมื่อวันนั้นลุงที่ดูที่ว่าเหมือนกับอภินิหารนะว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาไม่เคยได้กลิ่นมาตั้งแต่เกิดแล้วเมื่อลุงเคาะ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 แล้วมันก็ที่ไหนคะที่ลุงทำอะไรที่ลุงทำที่ไหนครับที่รายการอยู่รายการตัวเป็นๆ เนาะไม่ได้โทรศัพท์นะครับค่ะรายการ YouTube ลองแตกรายละเอียดจากแนวราบอ่ะครับแตกบนโต๊ะเนี่ยมันมีจาน มีน้ำพริกมันมีเห็ดมีทิชชู่นี่แนวราบแตกประเด็นจากผู้หญิงคนนั้นน่ะในรายการลุงจับให้อยู่ใน YouTube ค่ะแต่ถ้าแตกในแนวดิ่งนะครับก็จบเลยไม่ต้องคุยผมก็จะไปทำอย่างเดียวต่อเลยมันจะจบไวมากเลยจะไม่ได้อะไรกับคนที่เขาดูเราอยู่สมัยวันนึงเราก็ไม่รู้จักกับลุงหมอกมีใครสักคนนึงมาบอกเราไหมครับเขาก็แตก
แนวราบครับบอกเราบอกเขามั่นใจแนวตั้งแล้วเขาใช่แล้วเขาก็เลยบอกเราเสร็จปุ๊บเราก็แตกแรงกับแนวราบเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นแนวตั้งก็คือการที่เราได้รับผลเรื่องของหัวนะครับมันน่าจะติดใจเรื่องของมันหายไปยังไงมากกว่าที่จะใช้คำว่าแตกครับครับครับมันไปเกาะตัวแตกนั่นแหละครับจะกลับมาแทนที่จะปีนจากจุดที่มันไปต่อได้แล้วมันไปไปได้ยังไงมันอยู่ที่ไหนอยู่ในเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมครับมันอยู่ในเนเธอร์แลนด์แต่นี่มันอยู่เมืองไทยแล้วก็ไม่ได้โดนตัวกันเลยไม่ได้โดนแม่ไปคิดตรงนี้บ้างหรือเปล่าคิดครับแม่น่าจะเกาะตัวนี้คิดเสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับก็ฟังอีกก็ฟังฟังอีกติดตามลุงหลายท่อนมากคืออะไรบ้างครับที่ฟังจากประเด็นว่าคืออะไรบ้างจากประเด็นคือลุงหมอบอกว่าให้งับอากาศครับแต่ทำไม่เป็นนะก็เลยต้องมาตามหาตัวจริงว่าทำยังไงก็เจอแล้วได้ยังครับวันนั้นเข้าไปดูดูแล้วทำได้ด้วยลองทำดูบอกลองทำให้ดูลองบอกกระบวนการทำเอาคืนลงไปอย่าไปไว้ในปากอย่าอั้นอย่าเกรงไม่ทำไปแล้วผมจะได้บอกจุดที่มันไม่ใช่ให้จะได้ใช่ไปเลยสบายจริงแล้วทำแล้วควรหลับตาด้วยซ้ำไปท่าที่ดีที่สุดจริงแล้วนักประการไม่มีท่าแต่ท่าดีที่สุดคือท่านอนนะครับหรือท่าที่อยู่กับที่นิ่งๆไม่เคลื่อนที่แต่เคลื่อนไหวท่านั้นดีที่สุดแบบนี้ก็ในจังหวะตัวเองด้วยการนับในใจก็ได้เพราะว่าจะได้รู้ว่าหลังจากที่ทำครั้งแรกแล้วเนี่ยจะทำไปเนี่ยมันจะได้ไม่มโนคนส่วนใหญ่ชอบมโนชอบคิดไปเองว่าจะทานเอาเองหมดว่าครั้งต่อไปมันจะมากขึ้นไอ้ตัวมากขึ้นเนี่ยมันเป็นผลจากการแค่ทำมันกินผักเนี่ยครับกินแล้วก็เข้าปากลงท้องอิ่มจริงๆไม่ใช่การมโนไปนั่งอ้าปากหมอแล้วก็อ้อนวอนไหว้วอนเนี่ยมันไม่ใช่หรือไปขอเอาก็ไม่ใช่อันนี้ทำแล้วได้เลยนะครับยุคนี้ทำแล้วได้แล้วขอให้ขอให้อยากด้วยสมัยก่อนเขาอยากเขาจะไม่ได้ยุคนี้ครับเป็นยุคที่อยากแล้วได้แค่ทำเท่านั้นเองครับเพราะว่ามันมีองค์ประกอบของแรงที่นอกเหนือแรงเข้ามาเป็นตัวและตัวผักตัวประคองข้างต่างหากนี่คือจุดที่น่าจะโฟกัสจากการที่อยู่ๆมันหายไปได้ยังไงแบบข้ามทวีปก็แสดงว่าที่เราไปสัมผัสหรือไปเจอมาเป็นของจริงไหมครับเป็นของจริงไหมจริงถ้าจริงอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้มันจะต้องไม่มีขีดจำกัดมันต้องละเอียดผมเคยท้าว่าถ้าหาใครพาไปดาวคานได้ก็อยากจะเชิญหมอไปกำจัดอาการหรือใครไปอยู่ดวงดาวไหนก็ได้อยากรู้จังเลยว่ามันจะทำได้ไหมเพราะว่าข้ามทวีปมันทำได้แล้วมันต้องไม่มีขีดจำกัดมันใช่ของจริงโอเคนะครับมันต้องเป็นของจริงแล้วอะไรอ่ะอันแรกมันระยะทาง2ก็คือมันจะต้องใช้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างใช้ผ่านมือถือใช้ผ่านหน้าจอนะครับขอให้มีสื่อสารเกิดขึ้นมาแล้วก็มีอย่างนึงที่ว่าทำแล้วลองแล้วครับพ่อลุงหงอกบอกต้องลองสมาธิค่ะครับนอนสมาธิก่อนนอนก็ทำเหมือนที่ลุงหงอกอธิบายว่าให้ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ให้นอนมืดๆเพราะว่าอยู่เมืองนอกมันไม่มืดหรอกลบแสงอ่ะมันจะเข้าหน้าต่างถ้าเราจะมืดเราก็หาผ้ามาปิดตาแล้วเราก็อยู่แล้วก็ได้ฟังเสียงลุงหมอตลอดที่ว่าให้ใส่หูก็อยู่โซนนั้นจะไม่มืดค่ะแล้วก็พอนั่นเราก็หายใจเขาว่านั่นคืออะไรครับลุงหมอบอกว่าหายใจลงไปลึกๆแล้วก็กั้นเอาไว้แล้วค่อยๆปล่อยออกมา3ครั้งถึง5ครั้งแล้วหลับสบายตื่นขึ้นมาก็สบาย
ได้ความร้อนตามจริงอ่ะได้ความร้อนมากทำแล้วได้เนาะเริ่มไปทำแบบนี้ได้ไหมครับไม่เคยครับเริ่มต้องเคยทำอะไรบ้างที่เดิมที่เคยทำแบบกิจวัตรประจำวันที่เคยทำในรูปแบบนี้แหละเป็นกระบวนการอย่างนี้แหละที่เขาทำกันนะที่เขาสอนพาทำที่เราไปทำตามเขาทำอะไรบ้างนั่งสมาธิเริ่มสมาธิเมื่อยเนาะเมื่อยเนาะนั่งไม่ได้นานนั่งไหมนั่งแล้วมันปวดแล้วมันแช่นั่งแล้วก็แช่แล้วก็หายเข้าไปในตัวเองเนี่ยนั่งได้นานมากแต่นั่งแล้วแช่เข้าไปข้างในไอ้คำว่าแช่เข้าไปข้างในอธิบายเพิ่มเติมครับคือว่ามันไม่มองข้างนอกอ่ะมันมองแต่ข้างในตัวเองมองไปแล้วมันก็จะค่อยๆหายค่อยๆมันไม่โล่งอ่ะมันไม่โล่งมันเป็นยังไงถ้ามันไม่โล่งมันแน่นใช่มันอึมมันไม่ไปไหนมันไม่ไปไหนรู้สึกว่ามันไม่ไปไหนแต่อยู่กับตัวเองนั่นแหละเฮ้ยแต่ทำไมไม่ไปไหนวะมันไม่ไปไหนอ่ะมันอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองได้แต่มันไม่ไปไหนทีนี้ถามว่ากี่นาทีกี่ชั่วโมงที่อยู่อย่างนั้นครับต่อครั้งโออยู่ได้เยอะอีกบางทีอยู่ได้ครึ่งชั่วโมงทำแบบนั้นมากี่ปีครับอยู่หลายปีมากต่อเป็นปีเลยครับ5 ปี 10 ปีได้ผ่านมากี่ครูกี่อาจารย์ครับจำไม่ได้เยอะมากมากกว่า10 ครู 10 อาจารย์ล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงครับมีบ้างไม่มีบ้างทั้งคารวะและพระสงฆ์ไหมครับค่ะเนาะทั้งหมดที่ว่ามาได้กับตัวนะเท่ากับที่มาเจอคนประหลาดหรือเปล่ารวบรวมของคนทั้งหมดแล้วที่ได้มาเจอเหมือนกับหรือเท่ากับหรือต่างกับคนที่ประหลาดหรือเปล่านะครับค่ะแต่จริตของเรามันมาอย่างนี้เนาะทุกคนมีจริตต่างกันแต่ครูบาอาจารย์ก็เหมือนให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้แต่เราก็ได้ตรงนี้นิดนึงได้จากตรงนั้นหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยครูบาตอบแค่ว่ามันต่างไหมต่างกันเช่นอธิบายเช่นนอนสมาธินอนสมาธิไม่เคยเจออะไรครับอันที่สองได้ความรู้สึกไหมกับที่ผ่านมาเดิมที่ผ่านมามันได้ความรู้สึกไหมสบายตัวไหมสบายตัวยังไม่ต้องสบายตัวมันได้ความรู้สึกร้อนไหมไม่เลยมันได้เบาไหมไม่เลยมันได้ฟูบไหมฟูบไม่ใช่หัวฟูบนะครับฟูบว่าเหมือนกับร้อนๆหนาวๆไหมไม่มีเลยถ้าตอบช้าคือไม่มีไม่ต้องไปเล่นหรอกครับมันต้องเป็นออโตเมติกจบเนาะเพราะฉะนั้นความรู้สึกมันไม่มีคำอธิบายใช่มันไม่ต้องหาเหตุผลโอเคที่ถามไม่ก็ต้องการที่จะยกตนของท่านหรือว่าเมื่อกี้ท่านบ๊อบแหลกค่ะแต่ต้องการให้เข้าใจซะว่าที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นคือขั้นบันไดค่ะขึ้นเรือขึ้นจากฝั่งขึ้นเรือค่ะก็พายไปตามเจอทะเลเจอพายุเจอแม่น้ำเจอลำคลองเสร็จปุ๊บเห็นลำไรถ้ามันฝั่งดีกว่ามีคนตะโกนเรียกคนตะโกนเรียกคือชื่ออะไรนะชื่อลุงอ๋อหลุยผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงนั่นแหละผู้มีพระคุณเขามีตลอดคนนั้นน่ะเป็นคนที่เขาเรียกเราขึ้นฝั่งค่ะเสร็จปุ๊บขึ้นฝั่งต้องเอาเรือไปด้วยไหมไม่ต้องไปทำตัวไปอยู่ในซีรีส์พระเจ้าเลยเหมือนกันแป๊ะเลยที่อธิบายเลยค่ะใช่ทิ้งหมดเลยทิ้งทั้งเรือทั้งไปเลยค่ะไปเลยขึ้นเลยขึ้นบกไปต่อโอเคเนาะเป็นเช่นนั้นแหละเป็นเช่นนั้นผู้ที่อยู่เบื้องบนมองเห็นผู้ที่อยู่เบื้องล่างได้ดีฉันใดพฤติกรรมของบุคคลใดไม่ว่าจะมาทางกายวาจาหรือใจย่อมมีผู้รู้ผู้เห็นได้ดีฉันนั้นเราพูดหมอก็พาคือเบอร์ชั้น10มันจะต้องเห็นชั้น9ชั้น11มันต้องเห็นชั้น10เหนือชั้นมันคือต้องไม่มีอะไรเลยไม่ใช่มันมีไปเรื่อยๆทางโลกมันมีไปเรื่อยๆมีเหนือฟ้ามีฟ้าไปเรื่อยแต่เหนือฟ้าที่เกินฟ้ามันไม่มีอะไรเลยมันจะเห็นทั้งหมดแล้วเห็นนี่คือเห็นเป็นใสด้วยไม่ใช่เป็นภาพเป็นวิดีโอเป็นขาวดำหรือเป็นอะไรในการเห็นทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งสิ้นถ้ายังเห็นอยู่ก็ถือว่ายังติดอยู่
ติดของการเห็นอยู่ก็แค่นั้นคำว่าติดไม่ใช่เรื่องผิดป่ามันเป็นเรื่องของพัฒนาการและวิวัฒน์เหมือนกับการที่ขึ้นเรือหรือขึ้นบันไดเนี่ยครับเราจะมาเจอเพราะฉะนั้นขอให้ติดตัวความต่างที่ทำให้เราประหลาดใจอย่าไปติดตัวต่างที่ทำให้เรามีคำว่าแตกมันไม่มีเงื่อนไขนะระยะทางก็ไม่มีเพราะมันโทรจากกรุงเทพนอร์เวย์นะครับแล้วมันใช้เทคโนโลยีที่เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยมันไม่ใช่นั่งท้องมนน่ะกำแล้วก็บริกรรมคาถาเห็นไหมครับใช่ไหมแสดงว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์มากๆเลยเพราะมันผ่านสายโทรศัพท์แล้วสายโทรศัพท์นั้นก็หลายสายอีกใช่ใช่นะถึงแม้ว่าต่อโทรเบอร์บ้านหรือมือถือครับโทรมือถือมือถือก็ยิ่งไร้สายเลยแม้โทรเบอร์บ้านเอาเบอร์บ้านจากประเทศเขามันก็ขึ้นดาวเทียมอยู่ดีดาวเทียมอยู่นอกโลกใช่ไงมันไม่มีเงื่อนไขไม่บริกรรมคาถาควรเกาะตัวนั้นครับ ไม่ใช่เกาะตัวแต่ตัวที่เหลือนะอย่าไปเกาะมันไม่ยังเหลือ50เหลือยังไม่หายขาดมันของเขามันของเขาไม่ใช่ของเราเหมือนผมเดินมาผมแหกปากข้างหน้ามีตลาดนั้นน่ะเสื้อผ้าโคตรถูกเลยนะครับก็เดินไปซื้อเสร็จปุ๊บตลาดนั้นก็หนีหายไปแล้วไปซื้อที่ไหนได้ต่อก็เป็นตลาดนั้นตลาดนั้นของเขาไม่ใช่ของเราใช่มั้ยครับเราแค่ถามเขาว่าเขาทำอย่างไรเขามีวิธีอย่างไรก็คือเรื่องของการรับอากาศนั่นเองทีนี้ถ้ามาน้ำอากาศล่าสุดที่มันเป็นตัวงับมันก็ดันมีความเข้มข้นสูงมากก็คืองับได้กับได้งับมันต่างกันงับได้คือมันใช้ได้จริงมันใช้ได้แค่ได้งับมันก็แค่เหมือนงงๆอ่ะร้อนจริงแต่ยังงงๆอยู่ยังไม่รู้จะอะไรซ้ายขวาหน้าหลังมันก็บอกให้รู้ว่าเวลาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะครับมันยังมีมากอยู่มากไม่มากพอฟังเนี่ยมากไม่มากพอที่จะให้เรามาสนใจเรื่องตัวเองสำคัญเนาะเพราะฉะนั้นแค่ให้เวลาตัวเองให้มากพอในสัดส่วนที่ไปด้วยกันได้กับสิ่งที่ทำอยู่ไม่เคยมีใครบอกให้เราหายใจลองหยุดหายใจสิไม่มีใครบอกไม่มีหรอกครับชัดเจนเนาะมันจะไม่ต้องแบ่งเวลาไม่ต้องแบ่งเวลาหายใจอย่าบอกว่าไม่ว่าอย่าเป็นมนุษย์ไม่ใช่ไหมครับถ้าเป็นมนุษย์ไม่ก็ไม่ต้องเจอไม่ต้องกินไม่ต้องหาไม่ต้องไปไม่ต้องมีไม่ต้องไปนอร์เวย์ชัดเจนเนาะเพราะฉะนั้นการรับอากาศจะเป็นการทำเพื่อให้เกิดความเข้มข้นเพิ่มเติมตัวหัวเชื้อมาทำได้ทุกที่ทุกเวลาทุกeverythingเลยครับไม่มีเงื่อนไขครับและทำทิ้งทำพลาดด้วยห้ามทำแบบเอาเป็นเอาตายให้ทิ้งพลาดรู้สึกตามตามเรื่อยตามดูตามรู้รู้สึกตามรู้สึกตามไปเรื่อยสุดท้ายแล้วมันก็จะรู้เองว่าจะทำอะไรก่อนแล้วทีนี้แหละตัวเราที่อยู่ภายในเรื่องมันจะพูดออกมาพอพูดออกมาเสร็จปุ๊บมันก็มาแชร์กับความรู้สึกภายนอกมันก็เจอตรงกลางเสร็จปุ๊บเราก็เป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อมจากตัวเราเองด้วยมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยจนสุดท้ายที่สุดไม่ได้ตามการใจไฟรู้ของเราเข้าไปในบ้านเราอยู่กับทีวีครับไปดูในคลิปครับเขาไม่มีอะไรทั้งนั้นเวรกรรมอย่าหายใจอย่างเดียวครับเห็นไหมไม่ทันได้คิดไปแล้วครับพอถามปุ๊บตอบปั๊บทำหัวร้อนมันไปแล้วครับมันไม่ได้คิดครับเราไม่ได้คิดอะไรเราทำแต่งานไปเรื่อยถ้าอยากรับอากาศได้ต้องไม่หายใจลองไม่หายใจสิครับกั้นหายใจเหรอไม่ได้ให้กั้นครับไม่หายใจครับ1 2 3ให้ได้นานที่สุดให้จังหวะด้วย10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26
งเหนือแน่นเราได้อย่าทำกับอากาศได้แล้วจบแล้วการหายใจจบแล้วครับจบแล้วเนี่ยคือภาพอากาศดีมากเลยเสร็จแล้วครับไม่ได้กั้นนะไม่ให้หายใจไม่ได้ไปกั้นไม่ได้ให้กลั้นเลยแล้วก็ไม่ได้ทรมานเราเลยลองใช้ให้ถูกนะครับใช้สายถูกนะครับว่าไม่ได้ต้องอะไรบางอย่างเดี๋ยวไปอัดมันไว้แค่ไม่หายใจอย่าไปหายใจอย่าไปหายใจพอจบนั่นแหละครับทำไปเรื่อยๆทำไปบ่อยๆทำทิ้งทำคว้างอยากโล่งเมื่อไหร่ก็อยากหายใจแค่นั้นเองนึกถึงอยากโล่งไม่ฉันอยากโล่งเลยนะฉันก็กั้นหายใจฉันก็หยุดหายใจไม่หายใจนั่นเองทำไปเรื่อย